เพลงรุ่นเก่าๆหมดเลยชุดแรกๆกลับมาดังคือขอบคุณมากเลยน้องๆรุ่นลูกๆเลยรุ่นลูกๆหลานๆเลยหน้าเวทีเต็มหมดเลยครับกองหน้ากับเรือนั้นก็มันอยู่แล้วมันก็ดังอยู่แล้วแต่ว่าเพลงอื่นๆที่ไม่ได้โปรโมทอ่ะที่มันเป็นเพลงที่แบบอยู่ในอัลบั้มที่เราก็บางทีผมไม่เขาไม่เคยร้องในคอนเสิร์ตเลยต้องขุดออกมาร้องเพราะว่าตามเด็กๆตามเด็กรุ่นใหม่น่าจะเป็นจากผู้ปกครองที่เคยซื้อแผ่นซีดีเราแล้วไปเปิดให้ลูกตั้งแต่เด็กๆพอโตมาเขาก็โตมากับเพลงนี้แล้วพอเข้าชุกยุคของแพลตฟอร์มของ TikTok มันก็เลยไปค้นมาจากใน TikTok มันก็เลยตามกันเข้ามาเราทำอาชีพด้านนี้ครับพอมีคนมาชอบเพลงเราถึงแม้มันจะเป็นเพลงเก่าดีใจจริงๆครับซ้อมร้องไหมครับพี่ซ้อมจริงบางเพลงลืมเพราะว่าเพลงพวกนี้ไม่เคยร้องเลยมันกลับมานั่งพร้อมกันได้ไง7เพลง8เพลงเวลานี้เวลาเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยก็เลยสบายใจนิดนึงว่าปล่อยให้เด็กๆร้องหน้าเวทีเราก็ยื่นไมค์ให้บ้างอะไรบ้างเพราะนั้นมันกลับมาพร้อมกันหมดเลยค่ายเก่าใช่ไหมครับเรื่องลิขสิทธิ์ก็เราคุยกับบริษัทแล้วก็ผมก็ยังได้ไปทำงานร่วมกับบริษัทด้วยกับค่ายเก่าซึ่งคนเราเนี่ยผมบอกว่าสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของพระคุณธุรกิจมันคือธุรกิจแต่เวลาเขาเรียกใช้อะไรเราเนี่ยเราให้คิดถึงเขานี่ผมพูดแล้วผมบอกผมน้ำตาจะไหลเรื่องแบบนี้เพราะว่าผมเป็นคนคิดถึงคนที่มีพระคุณพูดตรงๆเลยใช้ใจจ่ายเหรอคะทั้งใจทั้งทรัพย์ในที่นี้ก็คือใจนั่นแหละเพราะบางครั้งผมก็ไปทำงานร่วมกับบริษัทผมก็โปรโมทให้ลงเพจให้ทำอะไรให้ว่าเราถึงแม้วันหนึ่งบ้านที่เราไม่ได้อยู่แล้วแต่เรายังมีความผูกพันแล้วเรารู้สึกรักที่นี่ผมเลยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์แล้วแต่ถ้างานใหญ่ๆงานโปรเจกต์ใหญ่อะไรผมต้องบอกกลุ่มคนที่ซื้อว่าผมขอเรื่องลิขสิทธิ์นะครับอันนี้ผมไปไม่ได้เพราะว่าโปรเจกต์พี่งานใหญ่แต่ถ้าพี่กล้าจ่ายลิขสิทธิ์ผมไปให้ได้ช่วงนี้เพลงเก่าก็กลับมาดังเยอะมากเลยพี่มาครับผมครับเพลงกลับมาเพลงรุ่นเก่าๆหมดเลยชุดแรกๆกลับมาดังคือขอบคุณมากเลยน้องๆรุ่นลูกๆเลยรุ่นลูกหลานๆเลยหน้าเวทีเต็มหมดเลยครับก่อนไม้กับเรืออยากให้กลับมาบ้างไหมครับก่อนไม้กับเรือนั้นก็มันอยู่แล้วมันก็ดังอยู่แล้วแต่ว่าเพลงอื่นๆที่ไม่ได้โปรโมทอ่ะที่มันเป็นเพลงที่แบบอยู่ในอัลบั้มที่เราก็บางทีผมไม่เขาไม่เคยร้องในคอนเสิร์ตเลยต้องขุดออกมาร้องเพราะว่าตามเด็กๆตามเด็กรุ่นใหม่ครับผมจากกระแสโซเชียลใช่ครับเป็นกระแสโซเชียลที่มาแล้วก็อีกอย่างน่าจะเป็นจากผู้ปกครองที่เคยซื้อแผ่นซีดีเราแล้วไปเปิดให้ลูกตั้งแต่เด็กๆพอโตมาเขาก็โตมากับเพลงนี้แล้วพอเข้าชุกยุคของแพลตฟอร์มของ TikTok มันก็เลยไปค้นมาจากใน TikTok มันก็เลยตามกันเข้ามาครับผมดีใจไหมครับพี่แบบคนจะคนรู้จักเปล่าวิ่งต้องขอบคุณจริงครับบางครั้งนี่บอกตรงหน้าเวทีนี่ไปเจอรุ่นลูกรุ่นหลานเรายังคิดไม่ถึงอะทุกคนคิดไม่ถึงผมดีใจมากเลยครับว่าเออมันเราทำอาชีพด้านนี้ครับพอมีคนมาชอบเพลงเราถึงแม้มันจะเป็นเพลงเก่าดีใจจริงๆครับต้องขอบคุณจริงๆครับดีใจมากเลยครับแล้วเมื่อกี้มีคนที่ร้องเพลงเดิมอยู่เหมือนเดิมก็เลยมีเพลงเดิมๆนี่แหละครับแต่ว่ามันหนักไปทางเพลงเก่าที่กลับมาดังมันเหมือนเพลงใหม่เลยทีเนี้ยบางคนยังไม่เคยได้ฟังเลยเพราะมันอยู่ในอัลบั้มที่ไม่ได้โปรโมทครับซ้อมร้องไหมครับพี่ซ้อมจริงบางเพลงลืมเพราะว่าเพลงพวกนี้ไม่เคยร้องเลยมันกลับมานั่งพร้อมกันได้ไง7เพลง8เพลงเรานี่เวลาเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยก็เลยสบายใจนิดนึงว่าปล่อยให้เด็กๆร้องหน้าเวทีเราก็ยื่นไมค์ให้บ้างอะไรบ้างเพราะนั้นมันกลับมาพร้อมกันหมดเลยคือต้องขอบคุณนะครับแฟนคลับแฟนเพลงแล้วก็ลูกโซเชียลที่มันดึงตรงนี้ไม่ให้บทเพลงดีๆหรือว่าบทเพลงที่มันมีความสุขถ้าคนฟังเขามีความสุขเราก็คิดว่าน่าจะเป็นเพลงที่ดีนะครับมันก็เลยเดี๋ยวเราก็พลอยดีใจไปด้วยครับผมเช่นเพลงอะไรบ้างมีตอนนี้นะครับที่ไม่เคยโปรโมทเลยเพลงเล่นตัวพิซซ่าต่อดองรักกันลองแลเกิดมารักเธอแล้วก็เยอะเลยทุกอย่างเหมือนเพื่อเธอที่มันเคยดังมาแล้วแล้วกลับมาดังอีกยิ่งใหญ่ยิ่งลอยที่เคยดังแล้วยังกลับมาดังจะรักทรายบ้าที่ดังแล้วกลับมาดังอีกกลับมาคือแบบสตอเริ่มทองเลยคือมันมาครบหมดเลยเป็นสิบประมาณ10เพลงเกือบ10เพลงครับเพลงใหม่เลยไหมครับแบบนี้พี่ตอนนี้เพลงใหม่อยู่ในโปรเจกต์ตัวเองแล้ววันนี้ก็เพิ่งลงเพจไปเป็นแนวสนุกแล้วก็สไตล์บ่าววีที่แบบทะเลนคือชื่อเพลงว่าพี่เบาอกหักแล้วก็เทือนนี้จะข้ามตัวเองไปอยู่ภาคอีสานฟิชเชอร์ลิงกับภาคอีสานดนตรีไม่มีพรมแดนใหม่เลยไม่มีเดี๋ยวต้องรอติดตามเลยไม่ใหม่เลยทุกอย่างใหม่หมดแล้วบ่าววีก็ไม่ค่อยได้ฟิชเชอร์ลิงกับใคร
นี้เลือกงานตัวเองตัวเองทำเองช่องตัวเองหลังจากหัวใจนักสู้ที่เป็นเพลงให้กำลังใจตอนนี้ทะลุยอดวิวไป23ล้านวิวซึ่งเพลงตัวเองอันนี้บาทที่บาททำเพลงเองเหรอทำเองแล้วครับตอนนี้ผมมีช่องของตัวเองช่องบาวีนะครับช่องบาวีนะครับช่อง YouTube บาวีเพลงหัวใจนักสู้นี่23ล้านวิวหลายๆคนก็เข้าไปเล่นใน TikTok อยู่เยอะครับเพลงเก่าๆพี่บ่าวยังคงเอามาร้องได้อยู่ใช่มั้ยก็กับค่ายเก่าใช่มั้ยครับเรื่องลิขสิทธิ์ก็เราคุยกับบริษัทแล้วก็ผมก็ยังได้ไปทำงานร่วมกับบริษัทด้วยกับค่ายเก่าซึ่งคนเราเนี่ยผมบอกว่าสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของพระคุณธุรกิจมันคือธุรกิจแต่เวลาเขาเรียกใช้อะไรเราเนี่ยเราให้คิดถึงเขาวันที่เราโตมาเนี่ยนี่ผมพูดแล้วผมบอกผมน้ำตาจะไหลเรื่องแบบนี้เพราะว่าผมเป็นคนคิดถึงคนที่มีพระคุณพูดตรงๆเลยถามว่าหลายๆคนบอกว่าค่าลิขสิทธิ์ล่ะครับจะทำยังไงก็ตกลงจ่ายแล้วก็ตกลงทำงานร่วมกันบางครั้งทางบริษัทก็คืออายัดเนี่ยครับเขาบอกมาทำงานร่วมกับพี่บ้างทำงานร่วมด้วยกันไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าลิขสิทธิ์หรือว่าอะไรเราก็จะได้พี่บ่าวช่วยทำงานให้ค่าลิขสิทธิ์ก็มาทดแทนกันถ้าพี่บ่าวไม่มีงานอะไรก็มาจ่ายรักค่าลิขสิทธิ์บ้างแหละพอคุยกันอยู่ตอนนี้ใช้ใจจ่ายเหรอคะทั้งใจทั้งทรัพย์ทรัพย์ในที่นี้ก็คือใจนี่แหละเพราะบางครั้งผมก็ไปทำงานร่วมให้กับบริษัทผมก็โปรโมทให้ลงเพจให้ทำอะไรให้ว่าเราถึงแม้วันหนึ่งบ้านที่เราไม่ได้อยู่แล้วแต่เรายังมีความผูกพันแล้วเรารู้สึกรักที่นี่ผมเลยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์แล้วแต่ถ้างานใหญ่ๆงานโปรเจกต์ใหญ่อะไรผมต้องบอกกลุ่มคนที่ซื้อว่าผมขอเรื่องลิขสิทธิ์นะครับอันนี้ผมไปไม่ได้เพราะว่าโปรเจกต์พี่งานใหญ่แต่ถ้าพี่กล้าจ่ายลิขสิทธิ์ผมไปให้ได้เราต้องเข้าใจแต่ถ้าไปงานเล็กๆไปเพื่อครอบครัวเพื่อปากท้องเนี่ยบริษัทเขาก็ที่เราคุยเขาก็โอเคกับเราคือเราอย่าไปทำอะไรที่มันผิดอย่าไปลงช่องเองอย่าไปทำอะไรก่อนจะลงช่องเองเราถามบริษัทผมลงได้ไหมครับผมสามารถทำต่อได้ไหมครับเนี่ยคือสิ่งสำคัญเพลงไหนก็ได้เลยครับพี่บ่าวอะไรนะครับเพลงไหนก็มาร้องได้หมดเลยก็ผมมาร้องได้หมดเลยแต่คือเราตกลงเรื่องการจ่ายค่าลิขสิทธิ์แล้วก็ตกลงเรื่องการทำงานด้วยกันแล้วครับละครล่ะครับพี่บ่าวละครละครนี่2เรื่องและเรื่องใหม่จะเปิดวันจันทร์เนี้ยวันที่2ตุลานี้วันที่2เริ่มถ่าย2 3ถ่ายเรื่องนี้รับเต็มๆเลยเป็นตำรวจอีกแล้วอ๋อก็ยังแน่นเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมตำรวจอีกแล้วพยายามหนีบทนี้ไม่ได้หุ่นเราให้มึงทุกอย่างมันให้เรามันก็เลยยังมีอยู่เหมือนเดิมก็ไม่ค่อยมีเวลานะจริงแต่ว่านี่ก็คือความผูกพันอีกบริษัทที่ผมเล่นคือโคลิเซียมแล้วก็พอบอกคุณแม่ครับผมไม่ค่อยมีเวลาลูกยังไงก็มารับเชิญให้ก็ได้อะไรผมก็เลยมีทั้งรับเชิญมีทั้งเล่นเต็มก็มันมีความผูกพันก็เลยต้องนั่นส่วนเพลงที่บอกเมื่อสักครู่ที่เฟเชอร์ลิงใหม่เนี่ยรอติดตามนะครับเพลงใหม่ช่อง YouTube บาวีครับติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ไนน์เตอร์เทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ